ดอกเบ้อเลยเลยค่ะตัวเฟลโบวิสอุ้ยเดี๋ยววารุตากดดูนะคะว่าเขาอุ้ยอันนี้ยางแข็งปุ๊ก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 อยู่เลยค่ะโอ้สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆทุกๆคนและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะมาเดินเล่นในป่ากันค่ะมาดูกิ่งไม้ต้นไม้ในป่าของเมืองเอเซนประเทศเยอรมันนะคะเห็นไหมคะว่าไม้ในป่าของเขาค่อนข้างที่จะมีเยอะแยะมากมายทีเดียวเลยค่ะดูต้นนี้นะคะโอ้โหอย่างใหญ่เลยค่ะดูรากของเขานะคะโอ้โหแล้วดูต้นของเขานะคะยาวใหญ่ไปนู้นเลยค่ะโอ้โหคงจะโดนพายุเมื่อหลายปีก่อนค่ะแล้วเขาก็ทิ้งไว้แบบนี้แล้วต้นไม้แต่ละต้นของที่นี่นะคะอายุก็50ปีอัพกันไปเลยทีเดียวค่ะก็จะมีปะปนกันไปทั้งต้นเล็กแล้วก็ต้นใหญ่นะคะวารุตาวันนี้จะมาเดินหาเห็ดแต่ไม่รู้ว่าจะเจอไหมเพราะว่าจะเดินเฉพาะวารุตาจะเดินเฉพาะขอบเท่านั้นเองค่ะที่เป็นถนนจะไม่เดินเข้าไปลึกนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยแมลงก็จะเยอะค่ะไปกันเลยมองซ้ายมองขวาวารุตาก็ยังไม่เจอเห็ดนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็เพิ่งมาตัดหญ้าไปนะคะเนี่ยอุ้ยวารุตาน่าจะเจอเห็ดอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะถอยเห็ดนะคะถ้าเราไม่รู้จักแหล่งไม่รู้จักที่เราก็จะหาเขาไม่เจอเลยค่ะวารุตาเพิ่งหาเห็ดครั้งแรกก็เลยไม่รู้จักแหล่งสักเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะวารุตาเจอเห็ดแล้วเห็ดตัวน้อยเห็ดอะไรน้อตัวนี้ใครรู้บอกหน่อยนะคะเดี๋ยวจะเด็ดข้างล่างเข้ามาดูนิดนึงข้างล่างเขาเป็นเนื้อแบบนี้ค่ะเห็ดอะไรน้อน่ารักเชียวเจอเห็ดดอกแรกแล้วค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวไปดูเห็ดตัวอื่นกันก่อนค่ะว่าวารุตาจะเจออะไรอีกว้าววารุตาเจออีกแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะดูนี่กำลังโตสีขาวสวยเชียวค่ะเห็ดแบบนี้เห็ดอะไรเนาะใครมีความรู้ช่วยบอกวารุตาด้วยนะคะแล้วก็อยู่บนกลุ่มของมอสสีเขียวเหมือนมอสนี้มองเผินๆเหมือนกับพลาสติกเลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะภาพนี้โอ้ยวารุตาตื่นเต้นตื่นเต้นสวยมากๆเลยค่ะนี่เห็นไหมคะขาวจุ๊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 โอ้ยเห็ดอะไรกันเนี่ยจะเป็นเห็ดจำปียงก็ไม่น่าจะใช่วารุตาไม่มั่นใจค่ะเพราะว่าเขายังเล็กอยู่นะคะนี่ค่ะขาวจุ๊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 เลยน่ารักมากๆเลยค่ะวารุตาเจอไป2เห็ดแล้วนะคะ
เดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะว่าวรุตาจะเจอเห็ดอะไรมั่งโอ้โหนู่นเห็ดอะไรกันนะอุ้ยเห็ดอะไรอุ้ยอันนี้ก็อีกดอกนึงนี่วรุตาเจอแล้วค่ะนี่ก็อีกดอกนึงอันนี้น่าจะเป็นเห็ดราค่ะเห็ดราหมายความว่าที่นี่เขาเรียกว่าคาโทเฟลโบวิสคือเวลาเมื่อเขาแก่แล้วนะคะตรงปุ่มตรงกลางนี้เขาจะแตกออกแล้วข้างในเขาจะเป็นสีดำเหมือนกับผงถ่านเลยค่ะอุ้ยตัวแมลงออกมาแล้วตัวแมลงเขาเข้าไปอยู่ข้างในค่ะนี่ค่ะอุ้ยไปบีบเขาออกมาเขากำลังหลบแดดอยู่ข้างในหลบและหลบแดดหลบฝนอยู่ข้างในนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่วรุตาบีบของเขาแล้วก็จะมีกลุ่มสปอร์สีดำออกมานั่นแหละค่ะคือเขาแก่แล้วสปอร์ของเขาเริ่มจะขยายเดี๋ยววรุตาบีบอีกทีนะคะนี่เห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเห็นเป็นควันออกมาไหมคะนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวรุตาหยิกออกมาสักหน่อยเพื่อจะได้เห็นกันแบบชัดๆนะคะนี่เห็นไหมคะเขาจะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมคะดำเหมือนกับถ่านเลยค่ะเป็นผงถ่านเลยแล้วตัวนี้นี่ละค่ะจะเป็นสปอร์ที่จะกระจายไปทั่วเลยละค่ะที่นี่ก็เรียกว่าเห็ดกาโทเฟลโบวิสค่ะโอ้โหนี่เห็นไหมคะกาโทเฟลโบวิสโอ้ยตื่นเต้นอุ้ยเห็นไหมคะเวลาเราบีบมาเขาจะหนีบไหมพ่นมาเป็นแบบนี้เลยนี่เห็นไหมคะแล้วก็สปอร์นี้เขาก็จะขยายไปตามมอสที่เขาอยู่นี่ละค่ะกาโทเฟลโบวิสไปค่ะเดี๋ยวเราเดินต่อไปหาเห็ดตัวอื่นนะคะว่าจะเจอเห็ดอะไรบ้างไปกันเลยโอ้ยนี่อยู่ใกล้ๆกันวรุตาเจออีกดอกนึงแล้วค่ะโอ้ยเจออีกดอกนึงแล้วนี่เดี๋ยววรุตานี่เดี๋ยวดูนะคะว่าเขาแก่แล้วหรือยังโอ้ยนี่ดุ๋ม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 ถ้าก็นุ่มแบบนี้นะคะแสดงว่าเขาแก่แล้วค่ะข้างในก็จะเป็นผงเหมือนกับอันเมื่อกี้ค่ะก็จะเป็นผงสีดำโหยมาอยู่ใกล้กันนี้เองดูสิคะหน้าตาเขาน่ารักมากๆเลยค่ะนี้ค่ะกาโทเฟลโบวิสกาโทเฟลโบวิสนี่นะคะจากที่วรุตาศึกษามาตอนนี้นะคะเขาไม่แนะนำให้นำไปรับประทานนะคะเป็นแค่ไว้ประดับป่าให้สวยงามค่ะสวยไหมคะสวยเนาะนุชข้างในมีอีกดอกนึงค่ะนี่อีกดอกนึงนี่อันนี้ก็แก่เหมือนกันแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าข้างบนเขาจะมีจุดสีดำแล้วอันนี้ก็สวยค่ะมารุตาสังเกตดูนะคะว่าจอกเขาจะขึ้นอยู่บนมอสนะคะคาโทเฟลโบวิสค่ะไปค่ะเดินต่อเลยค่ะว่าเราอุ้ยวรุตาเจออีกแล้วค่ะนี่โอ้ยดอกนี้ดอกเบลอเลยคาโทเฟลโบวิสอุ้ยเดี๋ยววรุตากดดูนะคะว่าเขาอุ้ยอันนี้ยังแข็งปุ๊กอยู่เลยค่ะโอ้ยยังแข็งปุ๊กอยู่เลยค่ะดาดาตาดาดาตาวรุตาสังเกตดูนะคะว่าเขาจะเกิดขึ้นอยู่ตรงบริเวณที่มีมอสนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะแต่ดอกนี้น่าจะเพิ่งเกิดค่ะโอ้โหแข็งโป๊ก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 ไหนขอเค้กหน่อยค่ะขอแตะหน่อยแตะหน่อยแตะหน่อยโอ้โหดูลูกนี้อย่างโตเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนดูนะคะนี่คือคาโทเฟลโบวิสหรือภาษาไทยก็เรียกเป็น
เห็ดราค่ะเห็ดราเห็นไหมคะนี่น่ารักมากๆเลยเห็ดราลูกนี้กำลังโอ้โหเพิ่งเกิดค่ะแต่งตึงแต่งตึงแต่งตึงยังสวยสดงดงามอยู่เลยค่ะไม่มีอะไรมาแต่ต้องเขาเลยนะคะกาโทเฟโบวิสค่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดสวยงามสวยงามมากๆเลยค่ะโอ้ยนี่วารุตาเจอนี้ค่ะอุ้ยเจอเห็ดนี้ใบไม้ทับเขาโอ้ยวรุตาจับภาพเขาไม่ได้เดี๋ยวนะคะนี่ค่ะเป็นเห็ดดอกน้อยๆที่ขึ้นโอ้โหดอกน้อยมากๆเลยค่ะวรุตาไม่ทราบว่าเป็นเห็ดอะไรเห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่เห็ดดอกน้อยมากๆเลยน่ารักมีใบไม้มาทับอยู่บนตัวของเขาด้วยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูหาเห็ดอย่างอื่นต่อกันนะคะไปกันเลยวารุตาเจอเห็ดโบวิสอีกแล้วค่ะวันนี้เป็นวันของโบวิสจริงๆค่ะดอกนี้ก็แข็งโป๊กแข็งโป๊กค่ะโอ้โหแข็งมากแข็งมากสุดยอดเลยค่ะบุ๋ม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 ไม่บุ๋มบุ๋มเลยค่ะยังโอ้โหยังแข็งมากเลยค่ะอุ้ยวารุตาอยากรู้จังเลยค่ะว่าเมื่อตอนเขาแก่เราจะเห็นแล้วนะคะว่าเขาจะเป็นเนื้อเป็นเหมือนกับผงถ่านแต่ตอนก่อนที่เขายังเป็นยังเล็กหรือยังหนุ่มยังสาวอยู่เขาจะเป็นสีอะไรเดี๋ยวเรามาผ่ากันดูเลยค่ะผ่าหน่อยนะคะลองดูนิดนึงค่ะอ๋อเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเนื้อเขาจะเป็นเหมือนผงถ่านเหมือนกันค่ะเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้อือหือคาโทเฟลโบวิสค่ะวันนี้เป็นวันของคาโทเฟลโบวิสค่ะอยู่ใกล้ๆกับกาโทเฟลโบวิสก็มีเห็ดอีกตัวนึงค่ะเหมือนกับที่วารุตาชี้ให้ดูเมื่อกี้อุ๊ยเขาร่วงมาติดมือเลยค่ะวารุตาสงสัยมากๆเลยค่ะถ้ามีกาโทเฟลโบวิสแล้วเห็ดตัวนี้จะต้องอยู่ใกล้ๆด้วยโอ้ยหลุดเลยค่ะแสดงว่าเขาแก่มากแล้วไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนี่ค่ะไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะคะใครรู้ช่วยบอกวารุตาด้วยนะคะเพราะว่าวารุตาสังเกตดูก็จะมีอยู่เห็ดอยู่สองชนิดตรงนี้ละค่ะมีคาโทเฟลโบวิสแล้วก็ตัวนี้ค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว้าววารุตาเจอเห็ดอีกแล้วค่ะโอ้โหโอ้โหเห็ดนี้ยางแข็งเลยค่ะโอ้โหโอ้โหวารุตาว่าน่าจะเป็นเห็ดกฐินพิมานแน่เลยค่ะโอ้โหเห็ดนี้นะคะแก้มะเร็งค่ะมะเร็งมะเร็งใครเป็นมะเร็งก็เขาจะเอาเห็ดนี้ละค่ะ
ไฟต้มเป็นน้ำชาดื่มค่ะหูหูดูนะคะดูความหนาของเขาค่ะโอ้โหมาดูข้างล่างโอ้โหสุดยอดสุดยอดสวยจังเลยค่ะโอ้นี่โอ้ยมารุตาว่าอันนี้น่าจะเป็นปีที่แล้วแล้วก็นี่น่าจะเป็นปีนี้เอ้ยปีก่อนหน้านั้นปีที่แล้วแล้วก็ที่มาขาวๆนี้นะคะที่ขาวๆใหม่ๆแบบนี้นะคะใบใหม่แบบนี้ปีนี้ค่ะอันนี้ก็แก่เกินไปแล้วสำหรับปีนี้นะคะนี่ค่ะปีนี้นี่ก็นะคะโอ้โหดูนะคะธรรมชาติช่างสร้างสรรค์เลยค่ะนี่ก็ปีนี้ยังอ่อนๆ อยู่ค่ะถ้าอ่อนๆ นี่ก็ยังอ้อๆก็ปีนี้แน่นอนเลยค่ะตะเก่าตะแก่แล้วก็อย่างนี้ค่ะหลายปีละหูแต่แข็งมากๆเลยค่ะแข็งยังกระหินทีเดียวเลยค่ะโอ้โหเห็ดหินโอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้เดินเข้าป่าก็เจอเห็ดตั้ง3ชนิดเห็ดโบเวสแล้วก็เห็ดอีกอย่างแล้วก็เห็ดกระถิ่นพิมานนี้นะคะโอ้โหเดินเข้าป่าทุกทีเราก็ได้เจอของดีทุกทีเลยค่ะยังไงก็วันนี้วารุตาก็ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะอยู่ดีมีสุขดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแดมให้กับวารุตาด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย